โอเคสำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็หมดเทศกาลพอดีเพราะงั้นก็มาดูกันที่ของฟรีซึ่งสัปดาห์นี้ก็แจกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกก็จะเป็นหน้ากาก3ใบที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมก็ได้ไปเลยฟรีๆเพราะงั้นก็เข้ามารับกันด้วยแล้วก็จะมีเสื้อสีดำตัวหนึ่งจะมีเหมือนกับเป็นโหมดใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์เดียวที่มีด้วยอย่างแรกก็จะเป็นกิจกรรมการหาไอ้ฟักทองแจ็คโอแลนเทอร์อันนี้ก็เคยมีปีก่อนมาแล้วซึ่งมันทำค่อนข้างยากนะมันเหนื่อยตรงที่ต้องไปหาหลายจุดแล้วก็ถ้าเราพลาดจุดไหนไปแล้วจำไม่ได้ก็ RIP ส่วนกิจกรรมต่อมาก็คือสัตว์ป่าที่โดนผีสิงอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้เฉพาะคนที่อยู่บน Next Gen Console เพราะว่าบน PC ปกติไม่ได้มีสัตว์ป่าอะไรนะตอนนี้และอีเวนต์สุดท้ายก็คือ Phantom Car แล้วก็ Cerberus อันนี้ก็จะเป็นพวกรถผีสิงทั้งหลายที่มันจะไล่พุ่งชนเราในขณะที่เราขับรถเล่นในฟรีโรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นรถที่ทำลายได้ยากมากแล้วก็โคตรดุเลยเพราะงั้นใครที่เจอสัปดาห์นี้ก็ถือว่าถูกหวยไปก็จริงๆของฟรีในสัปดาห์นี้ยังไม่หมดแต่ว่ามันดูรถฟรีแบบมีเงื่อนไขก่อนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นรถที่ชื่อว่า Overmarch Reinhardt วิธีปลดล็อกคือแข่งให้ได้ที่1ใน S Car Meet 2วันติดกันส่วนรถในโชว์รูมพี่เหม่งสีเมียสัปดาห์นี้ก็เฉยๆนะรถซ้ำก็คือไอ้มอเตอร์ไซค์หัวกะโหลก RCC Santa ซึ่งน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่วางขายอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าใครยังไม่ซื้อก็รีบเลยตัวละ2คันใน Luxury Auto ก็รู้สึกเฉยๆนะแล้วก็รถ3คันใน S Car Meet ก็มีคันดีๆอยู่เหมือนกันตามที่เราเห็นนี้รู้สึกว่า Comet SR นี่จะเป็นคันที่โดนเอาออกจากเกมด้วยมาดูสำหรับโบนัสเงินในสัปดาห์นี้บอกเลยว่ากากมากๆอย่างแรกก็จะเป็นโบนัสเงินคูณ2แล้วก็ P คูณ2สำหรับพวกโหมด Death Matches เป็นโหมด Death Match ในเทศกาลฮาโลวีนทั้งหลายเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีใครเล่นหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกฟรีโหมดอีเวนต์หรือว่า Challenges อะไรอย่างงี้ก็มันไม่ใช่วิธีหาเงินที่ดีแล้วเพราะงั้นก็เฉยๆแล้วก็จะเป็น G Cashesอันนี้ก็จะเป็นการหาของในแมปปกติก็น่าจะไม่มีใครไปวิ่งเล่นอยู่แล้วอ๋อแล้วยังไม่หมดนะมีมรดกเงินคูณ2 Armor Truck Robberies หรือว่าการปล้นไอ้รถหุ้มเกราะที่มันจะสุ่มเกิดในแมปเพราะงั้นก็โคตรกากเลยส่วนพวกแททูพวกลายหัวกะโหลกไอ้ธีมฮาโลวีนอะไรเงี้ยในสัปดาห์นี้ก็ยังคงฟรีอยู่รวมถึงไอ้พวกรถในเทศกาลฮาโลวีนทั้งหลายรวมถึงรถหัวกะโหลกที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะก็ยังลดราคา 30% อยู่แล้วก็ยังมีวางขายอยู่โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายส่วนของลดราคา 30% ก็สัปดาห์นี้มีแต่ยานพาหนะตามที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะมีรถ Adder ที่เป็น Bugatti ที่ผมชอบนะแล้วก็ Comet SR แล้วก็ไม่ดูดีแล้วแต่คนอ่ะมันรู้สึกเฉยๆมากสัปดาห์นี้ไม่มีธุรกิจอะไรเลยและสัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมพิเศษถ้าเกิดว่าเราไปเล่นโหมด Death Matchให้ชนะ2รอบเนี่ยก็จะได้รับหน้ากากอันนี้ชื่อว่าแทนดีมอนโกลด์ก็จะเป็นหน้ากากสีแทนเป็นหน้ากากแบบแพะพร้อมกับเงินรางวัลอีก 100,000 เพราะงั้นก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบทำแมปหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแมปเกี่ยวกับโหมดซอมบี้อะไรอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอมมูนิตี้ชาเลนจ์ที่บอกว่าให้เราช่วยกันฆ่าซอมบี้ครบ800ล้านตัวเนี่ยก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนนี้ชอบโหมดซอมบี้กันมากผมว่าคนนึงนะไม่แน่ใจว่ามีใครยังไม่เล่นหรือเปล่าแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในอนาคตเขาบอกว่าจะมีการให้เราเนี่ยสามารถสร้างแมปซอมบี้เข้ามาเล่นได้เองด้วยก็หมายความว่าคอมมูนิตี้เนี่ยจะมีการสร้างแมปโหมดซอมบี้ในเกมออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในเมืองแล้วทีนี้หรือไม่ก็อยู่บนดาดฟ้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าแม่งต้องมันแน่นอนอนาคตเนี่ยรอดูกันได้เลยแต่ถ้าจะให้ผมรีวิวสัปดาห์นี้ผมให้คะแนน5เต็ม10นะไม่มีธุรกิจไม่มีลดราคาอะไรที่มันน่าสนใจสำหรับผมแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีข่าวดีมาเพิ่มหรือไม่ก็มีธุรกิจอะไรที่มันดีกว่าในสัปดาห์นี้เนาะแต่ยังไงขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทั้งคนที่เข้ามาดูเฉยๆคนที่กดไลค์แล้วก็คนที่สมัครสมาชิกถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ดูคลิปผมมานานแล้วอยากจะสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกดปุ่มจอยได้ที่ด้านล่างคลิปเพื่อสมัครสมาชิกอ่ะแล้วก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปก่อนไปละบ๊ายบาย